ซับซูเปอร์มาร์เก็ตDelicatessen Delicatessen ร้านอาหารสำเร็จรูปถ้าเราดูใน dictionary ก็จะบอกว่า a small shop that sells high quality foods such as types of cheese and cold cooked meat นะครับก็จะเป็นร้านขายอาหารพวกอาหารสำเร็จรูปเช่นพวกชีสนะครับพวกอาหารแช่แข็งอะไรพวกนี้ compote compote ผลไม้แช่อิ่ม personal effects personal effects ของใช้ส่วนตัว facial tissueFacial tissue กระดาษเช็ดหน้า instant coffee กาแฟผง paper towel หรือ paper napkin กระดาษเช็ดมือdried food ของแห้งเป็นอาหารแห้งนะครับ blotting paper กระดาษซับ ballpoint pen ปากกาลูกลื่น cardboard กระดาษแข็ง wrapping paper กระดาษห่อของ fountain pen อันนี้เป็นสำเนียงอังกฤษจะอ่านตรงๆแต่ถ้าสำเนียงอเมริกันจะออกเสียง fountain pen นะครับตัวเท่นเนี่ยก็จะอยู่ในคอนะครับปากกาหมึกซึม aerated water น้ำอัดลม fruit preserve ผลไม้ดองvermicelli วุ้นเส้น confection ลูกกวาดหรือขนมฉาบน้ำตาล vinegar น้ำส้มสายชูตัวนี้จะอ่านว่าไวก้านะครับ relishอันนี้เป็นสำเนียงอังกฤษแปลว่าเครื่องปรุงรสแต่ถ้าสำเนียงอเมริกันจะออกว่า relish นะครับจาก re ก็เป็น le ไปอาจจะเพี้ยนไปนิดหนึ่ง shopping basket อันนี้ก็เป็นตะกร้าจับจ่ายของนะครับ shopping cart รถเข็นเวลาเราซื้อของในห้างในส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้างที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตอาหารนะครับเกี่ยวกับอาหารก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ